นี่พาดูห้องวันเบดรูมใหญ่นะครับ43ตารางเมตรนะที่ The Embassy Wireless นะครับเดินเข้ามาในห้องก็จะมีตู้รองเท้านะครับเป็นข้างในเป็นกระจกนะผิวดีเลยแล้วก็มีกรอบทองด้วยตู้บนตู้ล่างนะครับเข้ามาข้างในนะอันนี้ไม่เป็นวันเบดแบบใหญ่นะครับที่เราสังเกตได้ก็คือสเปคของที่นี่พื้นเป็นกระเบื้องให้นะครับแล้วก็ครัวก็ได้เป็นตัว L นะครัวก็จะสีเข้มๆนะเท่ดีระยะวางโซฟากว้างเลยนะฮะก็สามารถวางโซฟาสุดถึงตรงครัวได้เลยนะแล้วก็นี่เขาวางโต๊ะกินข้าวไว้ตรงนี้นะฮะแอร์เป็นแบบฝั่งฝ้านะครับสเปคห้องก็เป็นคอนโดระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่นะครับก็พวกกระจกพวกอะไรค่อนข้างใหญ่นะบานกระจกระยะดูทีวีคือเหลือๆเลยนะระยะดูทีวีนี่ดีเลย43ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นห้องที่ใหญ่ละนะครับนะครับกระจกได้เกือบฟูลไฮนะจบได้ฟูลไฮแล้วก็ฟิตติ้งดูค่อนข้างแน่นหนานะครับระเบียงก็ไม่ต้องลึกมากนะเขาจะมีจัดฟังก์ชันตรงนี้เป็นอเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นอันนี้เขาจัดเป็นห้องทำงานไว้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีช่องกระจกนะมีช่องแสงใส่มูลี่นะครับก็คือตรงนี้ทำงานก็จะมีแสงสว่างเข้ามาแต่จะเปลี่ยนเป็นโซนอื่นก็ได้นะครับห้องนอนนะครับห้องนอนก็สเปซห้องนอนคือกลางๆนะถือว่าคอมแพคไซส์ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้วางเตียง5ฟุตได้6ฟุตก็น่าจะได้นะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับเป็นแบบบานเลื่อนนะเป็นตู้บานเลื่อนให้นะครับมีบานเลื่อนให้นะครับกระจกในห้องก็โอเคนะสวยดีกระจกก็มีความพื้นถึงฝ้านะครับกระจกถือว่าใหญ่เลยแหละเนี่ยครับกระจกออกมาห้องดูโปร่งๆดูสวยดีนะแล้วก็ห้องนี้มันเป็นห้องมุมนะเป็นกระจกเข้ามุมตรงนู้นด้วยนะครับระยะปลายเตียงดีห้องมันน่ากว้างนะครับในห้องนอนจะได้เป็นพื้นไม้นะ หันมาห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ขนาดกำลังดีนะกระเบื้องก็แบบแนวรีสอร์ทหินกาบนิดนึงสวยดีนะครับท็อปเป็นหินนะแล้วก็มีพวกตู้เก็บของมีอะไรให้นะมีโซนชาวเวอร์ให้นะครับแล้วก็มีกระเบื้องตัดเป็นอีกสีหนึ่งสุขภัณฑ์ก็เป็นวอชเลสนะครับยกขึ้นมาเองมีรีโมทให้ก็เป็นรุ่นแบบตัวท็อปเลยนะก็ประมาณนี้นะฮะห้อง43ตารางเมตร